สวัสดีค่ะคุณแม่ดีค่ะงั้นเดี๋ยวเลอากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้องกันหรือเปล่าเนี่ยโหแม่ถามอะไรเนี่ยป้องกันดีแล้วทำไมทำตัวแบบนี้ฮะลีฮะพาแฟนขึ้นหอได้ไงอ่ะที่นี่เขามีกฎห้ามพาผู้หญิงขึ้นไม่ใช่หรอนี่แม่เห็นว่าโตแล้วนะก็เลยยอมปล่อยให้มาอยู่ที่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แม่จะให้ลาออกแล้วกลับไปอยู่บ้านลีแค่อยู่กับแฟนบ้างนานๆจะมีเวลาว่างพาผู้หญิงขึ้นหอแบบเนี้ยถ้าแม่เขาเอาเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงก็รับผิดชอบดิรับผิดชอบมันพูดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลีฮะรับผิดชอบชีวิตคนนึงเนี่ยมันเป็นยังไงลีรู้ไหมแล้วลีต้องทำขนาดไหนเหรอแม่ถึงจะรับผิดชอบชีวิตใครสักคนได้ก็ให้เกียรติเขาอะลีเข้าใจไหมเฮ้อถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเสียหายเขามีเรื่องต้องแบกรับมากกว่าลีนะยิ่งสังคมเนี่ยมันชอบตำหนิผู้หญิงมากกว่าด้วยลีเข้าใจแม่ไหมผมเข้าใจแล้วครับมาแล้วครับเอ้าลีสวัสดีครับคิดถึงยังเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีครับคิดว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วซะอีกเห็นพี่ลินบอกไม่ได้กลับบ้านเกือบเดือนเลยเหรอนี่แม่พี่บังคับซ้อมโหดขนาดนั้นเลยไม่หรอกพี่จริงๆมันก็มีวันหยุดทุกอาทิตย์อะแต่พอมันหยุดวันเดียวตื่นเช้ามาซักผ้าทำนู่นทำนี่มันก็หมดวันแล้วครับเออแม่เดี๋ยวลีจะได้เรียนซ้อมเต้นด้วยฮะเต้นรำใช่เต้นทำไมพี่เคทเขาจะจัดงานการกุศลแล้วใครก็ตามที่บริจาคเยอะก็จะเต้นรำกับนักบอลครับเอ้ยอย่างนี้มันเหมือนเอานักบอลมาขายตัวเปล่ามันเป็นงานการกุศลไม่มีใครเขาคิดงั้นหรอกนะลินหรอแล้วเริ่มซ้อมเมื่อไหร่ลูกคงจะเริ่มเวียกหน้านี่แหละครับพี่เคทจะเอาครูมาสอนครับให้พ่อสอนเทคนิคการเต้นให้หน่อยไหมไม่เอาอะแม่ติดใจพ่อเพราะลีลาการเต้นของพ่อเลยจริงไหมเนี่ยถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวพ่อจะพาแม่และนลินไปแอบดูไม่เอาเออลีเป็นรูเมทพี่อองเดย์ปะได้คุยกันทุกเรื่องเลยมั้ยก็คุยหมดอ่ะพี่คุยเรื่องนั้นด้วยมั้ยเรื่องไหนเรื่องแม่พี่อ่ะนะพี่อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะถึงว่าพอบอกว่าลีจะมากินข้าวที่บ้านเนี่ยนี่ขอตามมาเลยอยากจะมาถามเรื่องแม่ผมเห็นเค้าก็ดู move on ไปแล้วล่ะแต่ลีน่าจะเจอเค้าบ่อยกว่าก็เลยอยากรู้ว่าเค้า move on ได้จริงมั้ยเวลาไปสโมสรก็ต้องเจอหน้าพี่อองบ่อยๆแม่พี่อ่ะเขามูฟออนได้เราจริงๆครับเขาจัดการความรู้สึกตัวเองได้เก่งมากเลยนะถ้าถามผมอ่ะก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วเพราะว่าขนาดลูกชายตัวเองจะไปขอตัดแม่ตัดลูกเขายังรับได้เลยเรื่องแค่นี้สบายแหมเด็กผู้ชายนี่มันปากหนักกันจังเลยเนาะอะไรคะอะไรฮื้อใหญ่เลิศก็ดูสิอยู่ต่อหน้าแม่นี่วีนเหวี่ยงอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอรับหลังก็พูดถึงเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแม่ครับบางทีเด็กผู้ชายอาจจะแค่แสดงความรู้สึกไม่เก่งก็ได้นะครับพอกินแกงเขียวหวานที่แม่ทำลีก็นึกได้เลยว่าครั้งล่าสุดไม่ได้กินเพราะอะไรลีขอโทษสำหรับเรื่องวันนั้นนะครับกินข้าวกินข้าวกันดีกว่าอ่ะทิชชู่ไหมยะเช็ดซะได้กินให้หมดเลยนะหมดอยู่แล้วครับ